ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนทำจิตศึกษาก่อนโดยวิธีการง่ายๆนะครับเราจะทำจีบ L กันมือด้านซ้ายทำเป็นรูปจีบนะครับแล้วมือด้านขวาทำเป็นรูป L นะครับเราจะทำแบบนี้สำหรับการนับ1ถึง10นะครับพร้อมกันนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เก่งมากครับและต่อไปนะครับนักเรียนเคยสงสัยหรือเปล่าว่าอยู่บนท้องฟ้าเนี่ยมีอะไรบ้างนะทำไมบนโลกเราถึงจำเป็นต้องมีท้องฟ้ามีอะไรบ้างครับพระอาทิตย์มีพระอาทิตย์มีอะไรบ้างก้อนเมฆมีดาวมีดาวโอ้โหบอกแล้วนะครับในชั้นบรรยากาศเนี่ยมีมากมายเลยนะครับมีชั้นต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นก้อนเมฆพระอาทิตย์ดวงดาวนะครับและนักเรียนสงสัยกันไหมว่าแต่ละชั้นของชั้นบรรยากาศเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้างถ้าในสงสัยเดี๋ยววันนี้คุณครูจะพานักเรียนนะครับเข้าสู่บทเรียนนะครับในเรื่องของเรื่องก้อนเมฆและชั้นบรรยากาศนะครับครับแล้วเราจะพานักเรียนนะครับเดี๋ยวคุณครูพานักเรียนมาทำกิจกรรมสนุกๆเพื่อให้เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นนะทุกคนลุกขึ้นลุกขึ้นครับและก็ยืนซ้อนกันเป็นวงกลมนะครับเป็น2ชั้นแต่ว่าเรามี3คนเดี๋ยวให้พี่คณะนะครับยืนตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็พี่คณะเข้ามาหาพี่ใบเตยกับพี่โอครับโอเคครับแล้วเราก็จะเข้าสู่บทเรียนเรื่องชั้นบรรยากาศเลยนะครับเอาล่ะครับนักเรียนเมื่อนักเรียนได้เปลี่ยนเป็นคู่นะคะเพื่ออภิปรายในประเด็นเรื่องเมฆแล้วก็ชั้นบรรยากาศใช่ไหมครับครูเชื่อว่านักเรียนจะต้องมีสิ่งที่นักเรียนสนใจมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องเมฆและชั้นบรรยากาศเพราะฉะนั้นแล้วคุณครูจึงทำกิจกรรมมา2อันนะคะนี่ก็คือเรื่องเมฆนะคะฝั่งนู้นจะเป็นเรื่องชั้นบรรยากาศนะคะนักเรียนคนไหนนะคะสนใจในเรื่องใดนะคะก็ไปสามารถศึกษาแล้วก็อภิปรายได้ในเรื่องของนั้นนะคะก็จะมีเรื่องชั้นบรรยากาศกับเรื่องเมฆนะครับโอเคครับเดี๋ยวครูจะให้พวกเราไปศึกษาแล้วก็อภิปรายในเรื่องของที่ตัวเองสนใจนะครับนักเรียนต่อไปนะครับคุณครูจะให้นักเรียนนะครับได้ร่วมกันอภิปรายนักเรียนคนไหนอยากจะอภิปรายให้เพื่อนฟังไหมครับอ๋อพี่คณะกับพี่ใบเตยใช่ไหมครับอยากอภิปรายให้เพื่อนฟังนะครับงั้นทุกคนนะครับมาฟังพี่คณะและพี่ใบเตยอภิปรายเรื่องเมฆนะครับและระดับของชั้นบรรยากาศครับระดับชั้นของเมฆนะคะจะแบ่งได้เป็น3ส่วนก็คือเมื่อนักเรียนนะครับได้ร่วมกันอภิปรายแล้วเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนเวียนกลุ่มนะครับเพื่อไปดูนะครับว่าเพื่อนของเราแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะครับหากคนไหนนะครับเห็นด้วยกับเพื่อนในตอนเพื่อนนำเสนอให้ทำสัญลักษณ์ถูกแต่ว่าถ้านักเรียนคนไหนนะครับไม่เห็นด้วยนะครับให้เขียนอภิปรายหรือว่าเขียนเพิ่มเติมนะครับให้เพื่อนในสิ่งที่เราสงสัยด้วยนะครับต่อไปก็เชิญนักเรียนนะครับวนนะครับเพื่อให้นักเรียนได้ไปศึกษานะครับหาความรู้กับคนอื่นด้วยเมื่อกี้นะครับจากที่นักเรียนนะครับได้ทำกิจกรรมต่างๆไปแล้วที่ครูพาทำเพราะฉะนั้นแล้วครูอยากรู้ถึงว่านักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างแล้วก็ทักษะอะไรบ้างแล้วก็สิ่งที่สำคัญนะครับคุณครูอยากรู้ว่าสิ่งที่นักเรียนได้รับการพัฒนาเนี่ยนักเรียนได้รับการพัฒนาอะไรบ้างและได้สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับทักษะอะไรบ้างโอเคครับเดี๋ยวให้นักเรียนทุกคนนะครับเดี๋ยวเขียนโค้ดอิทแล้วก็มาแปะนะครับตามตรงที่คุณครูได้เขียนไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยว
คครับเมื่อนักเรียนทุกคนนะคะได้ติดโพสต์อินตามที่คุณครูบอกแล้วนะก็จะเห็นว่านักเรียนได้ความรู้แล้วก็ทักษะสิ่งที่ได้รับนะครับการพัฒนานี่เยอะเลยแต่ว่าคุณครูอยากรู้ว่าจากกิจกรรมทั้งหมดที่คุณครูพาเราทำไปเนี่ยนักเรียนคิดว่ามันมีข้อดีแล้วก็ข้อเสียยังไงบ้างครับเดี๋ยวคุณครูจะเปิดโอกาสให้นักเรียนทุกคนนะครับเดี๋ยวยกมือขึ้นนะครับแล้วเราก็จะร่วมกันอภิปรายครับเราได้ร่วมกันทำกิจกรรมนะครับจะได้ไม่ง่วงด้วยเอาง่ายๆแต่ว่าข้อเสียก็คือมันต้องใช้เวลานานนะครับพี่ใบเตยมีอะไรสงสัยหรือว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงไหมครับคิดว่าข้อดีสำหรับข้อดีนะคะคิดว่าเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีการเรียนรู้สำหรับตัวเองได้ค่ะหมายว่าได้เรียนรู้ด้วยตัวเองได้ค่ะรู้จักการช่วยเหลือตัวเองค่ะส่วนข้อเสียก็คล้ายๆที่คณะค่ะก็คืออาจจะมีข้อเสียตรงเรื่องเวลาที่จำกัดก็คล้ายๆกันนะครับทั้งข้อดีและข้อเสียเพราะฉะนั้นแล้วคุณครูเห็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ยแบบโพสต์อีกเนี่ยคุณครูก็ดีใจแล้วแล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือสิ่งที่นักเรียนได้รับการพัฒนาเนี่ยคุณครูหวังว่าเราจะสามารถไปยุ่งใช้ในทักษะชีวิตประจำวันได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขอหน้า